นับเป็นการพบปะแบบตัวต่อตัวครั้งแรกตั้งแต่รัสเซียใช้ปฏิบัติการพิเศษกับยูเครนระหว่างสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในการหารือนอกรอบระหว่างการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่เมืองซามาร์คันด์อุซเบกิสถานเมื่อ15กันยายน2565โดยวลาดิเมียร์เรียกผู้นำจีนว่าสหายรักสีจิ้นผิงเพื่อนรักพร้อมเข้าใจว่าประมุขแดนมังกรกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครนแต่ก็ชื่นชมจีนที่แสดงจุดยืนไม่เอ็นเอียงในวิกฤตการณ์นี้และย้ำว่าความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะสร้างโลกซึ่งมีเพียงขั้วอำนาจเดียวจะต้องล้มเหลวนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังประกาศสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างแน่วแน่และประนามพฤติกรรมยั่วยุภายในช่องแคบไต้หวันซึ่งกระทำโดยสหรัฐและรัฐบริวารด้านจินผิงระบุรู้สึกยินดีที่ได้พบกับสหายเก่าโดยจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบตลอดจนค้ำจุนเสถียรภาพและเป็นพลังเชิงบวกให้กับโลกที่กำลังสับสนวุ่นวายขณะที่เซียเกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าการประเมินสถานการณ์ระหว่างประเทศของทั้งสองชาติล้วนสอดคล้องกันเราจะยังคงทำงานร่วมกันรวมถึงในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเร็วๆนี้ด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนก็เผยแพร่ถ้อยแถลงของผู้นำแดนมังกรแต่บอกเพียงว่าจีนเต็มใจสนับสนุนรัสเซียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักๆอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าจีนก็กังวลใจที่สงครามยูเครนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและยังคงสงวนท่าทีในการสนับสนุนด้านวัตถุซึ่งอาจจะทำให้ชาติตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างคว่ำบาตรได้ทั้งนี้ผู้นำทั้งสองเคยพบปะกันมาแล้วถึง39ครั้งโดยพบกันล่าสุดที่กรุงปักกิ่งก่อนหน้ารัสเซียจะบุกรุกยูเครนเพียงไม่กี่วันนอกจากนี้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่จินผิงได้เดินทางออกนอกจีนนับตั้งแต่โรคโควิด-19 ระบาดโดยครั้งล่าสุดเป็นการเยือนพม่าในเดือนมกราคม2563ข้ามมาที่ยูเครนล่าสุดมีรายงานอ้างว่ากองทัพสามารถทวงคืนดินแดนจากรัสเซียได้ราวๆ 9,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งขณะนี้กองกำลังผู้รุกรานกำลังเสริมแนวป้องกันทำให้การรุกคืบของกองทัพเป็นไปอย่างยากขึ้นขณะที่เซอร์ฮีเกดายผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ยอมรับว่ายังคงเป็นการสู้รบที่หนักหน่วงในการช่วงชิงการควบคุมภูมิภาคแห่งนี้คืนจากรัสเซียส่วนคณะเสนาธิการทหารบกอ้างว่ารัสเซียได้โจมตีที่พักอาศัยในแนวหน้าของเมืองคาคีฟเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมาด้านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนแคว้นคาคีฟเปิดเผยว่าพบหลุมขนาดใหญ่ฝังร่างผู้เสียชีวิตกว่า440ศพในเมืองอีเซียมหลังกองทัพยูเครนเข้ายึดจากรัสเซียโดยบางศพเสียชีวิตด้วยกระสุนปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศขณะที่วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนซึ่งเพิ่งไปเยือนเมืองนี้และรอดพ้นจากอาการบาดเจ็บหนักหลังประสบอุบัติเหตุรถชนกับรถพลเรือนก็กล่าวหารัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามทิ้งความตายไว้ทุกที่และต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับโอซูลาฟอนแดไลเอิร์นประธานคณะกรรมการยุโรปก็ต้องการเห็นผู้นำรัสเซียถูกนำตัวขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศโดยข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนเช่นกันโดยคณะกรรมการยุโรปเตรียมรวบรวมหลักฐานถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาคดีที่ศาลโลกซึ่งท้ายที่สุดวลาดิเมียร์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบและเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะถูกนำตัวไปดำเนินคดีในชั้นศาล